ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับWelcome to my crew Jimbo here สวัสดีครับผมเจมส์วีรุณนะครับหลายๆคนก็คงเล่นเกม League of Legends Wild Rift กันอยู่ใช่ไหมครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ประมาณ 2-3 วันนี้ผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับจริงๆจะลงทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าสุขภาพร่างกายครับปรากฏว่ามันเกิดไม่สบายขึ้นมานะครับผมดังนั้นก็เลยหายไปสักพักนึงก็ต้องขออภัยด้วยครับแต่ว่าตอนนี้หายดีแล้วครับแล้วก็กลับมาแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มาในช่องแชทด้วยนะครับมาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแชมเปี้ยนที่หลายๆคนนะครับผมเห็นภาพหลุดออกมาและมีการตั้งคำถามว่าพี่ครับตกลงว่ามันเป็นรูปจริงหรือเปล่าพี่ครับตกลงแล้วว่ามันจะมาในแพทช์ไหนวันนี้นะครับผมก็จะมาไขข้อสงสัยนะครับผมว่าแชมเปี้ยนตัวของเวโก้นั้นจะมาหรือเปล่านะฮะรวมถึงภาพหลุดออกมานั้นเป็นภาพจริงหรือว่าเป็นภาพหลอกกันแน่อยากให้เรารู้กันนะครับผมว่าในแพท 2.3 นี้มีแชมเปี้ยนถูกอัปเดตมาแล้วแน่นอน2ตัวละครด้วยกันนั่นคือตัวของ Raven และตัวของ Illyriaและภายในแพท 2.3 นี่เองซึ่งจะกินเวลาเดือนมิถุนากับกรกฎาซึ่งจะมีแชมเปี้ยนถูกเพิ่มมาอีก2ตัวละครด้วยกันนั่นก็คือตัวของลูเซียนและตัวของเซนนาซึ่งแชมเปี้ยนทั้ง2ตัวนี้นะครับหลายคนนั้นอยากจะเล่นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของลูเซียนที่เป็น ADC แต่ว่าสามารถเบิร์สศัตรูให้ตายได้แถมยังมีความคล่องแคล่วว่องไวอย่างมากหรือจะเป็นตัวของเซนนานะครับผมที่เป็นซัพพอร์ตแท้ๆแต่กลับถูกนิยามว่าเป็น ADC ซัพพอร์ตสามารถทำดาเมจช่วยเหลือเพื่อนได้แถมดาเมจตอนท้ายเกมเนี่ยก็แรงมากๆด้วยเรียกได้ว่าแชมเปี้ยน2ตัวนี้ก็ถูกยืนยันมาแล้วนะครับผมว่าจะเพิ่มมาในแพท 2.3 อย่างแน่นอนแต่จะเป็นช่วงระยะเวลาไหนหรือว่าวันไหนนั้นคลิปหน้าผมจะมาบอกทุกคนนะครับแต่ก็อย่างที่รู้ครับว่าตอนนี้ตัวละคร2ตัวละครนี้จะเรียกว่า2ตัวละครก็ไม่ได้ครับใช้คำว่าทั่วลูนเทล่าหรือว่าทั้งจักรวาลของเกม LOL เนี่ยน่าจะมีปัญหากับตัวละครตัวนี้อยู่นั่นก็คือตัวของเวโก้นะครับเป็นตัวของกษัตริย์ที่มีภรรยาครับแต่ปรากฏว่าภรรยานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเขาพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ภรรยาของเขานั้นกลับคืนมาถึงขนาดว่าเปลี่ยนเกาะแห่งแสงสว่างให้กลายเป็นเกาะแห่งเงาได้เลยทีเดียวและในอีเวนต์ล่าสุดอย่างรูเนชั่นตัวของเวโก้นั้นก็ไปเยี่ยมเยียนแล้วก็สร้างปรากฏการณ์รูเนชั่นทั่วทุกเมืองในลูนเทล่าซึ่งได้รับผลกระทบกันหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในน็อกซัสเดมาเซียหรือสถานที่อื่นๆทั่วลูนเทล่าเลยทีเดียวและช่วงอีเวนต์ของลูนเทล่านะครับถือว่าจะปรากฏออกมาแทบจะทุกเกมเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวของเกม TFT หรือจะเป็นเกม League of Legends และในแพทล่าสุดนี้นะครับคาดว่าอีเวนต์ลูเนชั่นน่าจะถูกเพิ่มเข้ามาในวาริฟอย่างแน่นอนครับแต่อย่างที่บอกนะครับผมว่าตัวอีเวนต์ของลูเนชั่นนั้นมาแน่ๆแต่จะมาเป็นลักษณะแบบไหนและมาช่วงไหนอันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายคลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้นะครับก็มีภาพหลุดว่อนทั่วอินเทอร์เน็ตเลยครับซึ่งภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับผมเป็นภาพของเวโก้ที่อยู่กับตัวละครใดตัวละครหนึ่งอันนี้ดูไม่ออกนะครับอาจจะเป็นอูเดียหรือว่าคาม่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆนะครับว่าตัวละครนั้นนะฮะได้ถูกสกิลพาสซีฟที่เป็นมงกุฎหมอกครอบหัวไว้อยู่นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นแพสซีฟของตัวเวโก้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองมาวิเคราะห์ดูกันแล้วนะครับผมว่ารูปนี้เป็นรูปที่หลุดออกมาจริงหรือเปล่าเป็นการทดสอบเซิร์ฟเวอร์นั่นนู่นนี่ไหมจากประสบการณ์ส่วนตัวและผมคาดคะเนไว้นะครับผมมองว่าภาพนี้ตัดต่ออย่างแน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เคยเล่นเกม League of Legends ในเวอร์ชันของ PC มาก่อนจะรู้นะครับว่าตัวของเวโก้นั้นไม่มีแถบมานาขึ้นนะครับดังนั้นนะครับการที่มีแถบมานาขึ้นแบบนี้ถ้าไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ของตัวเวโก้ในเวอร์ชันของ Warif ก็อาจจะเป็นการโป๊ะของคนตัดต่อก็เป็นไปได้ครับและดูจากองค์ประกอบภาพนะครับดูแล้วมันรู้สึกลอยๆรู้สึกสมมาตรมันแปลกๆนะครับผมดังนั้นจะให้ผมพูดแล้วผมคาดว่าน่าจะเป็นรูปตัดต่อครับและแน่นอนนะครับผมว่าตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่มีภาพหลุดออกมาเหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวของโซอี้นะครับเป็นเด็กน้อยที่มีพลังระดับจักรวาลนะครับถ้าตามเนื้อเรื่องเนี่ยเทียบได้ว่าพลังเนี่ยอาจจะเท่าหรือมากกว่าตัวของออเรนโซผู้สร้างจักรวาลเลยด้วยซ้ำซึ่งหลายคนนะครับผมก็ติดใจในตัวของโซอี้อย่างมากนะครับเพราะว่าคอมโบและการเล่นของตัวโซอี้นั้นเป็นเอกลักษณ์มากๆและมีคนหลายคนที่อยากเล่นตัวละครนี้จริงๆซึ่งก็มีการคาดหวังว่าตัวของโซอี้นั้นน่าจะถูกเพิ่มเข้ามาในวายริฟไม่เร็วก็ช้าอย่างแน่นอนแต่อย่างที่บอกครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับมีคนเห็นภาพหลุดเป็นภาพนี้ครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าในภาพนี้เนี่ยจะมีตัวของโซอี้นะครับแล้วก็ระยะการแร่สกิล1และมีรายละเอียดสกิลต่างๆขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับลองดูดีๆอีกครั้งนึงนะครับว่าเห็นอะไรแปลกๆในภาพไหมครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพื่อนจะสามารถดูออกไหมแต่ผมดูที่ตัวของโซอี้แล้วผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะลอยเลยนะครับคือ
เหมือนตัดไม่เนียนแปลกๆไม่รู้ครับมันลอยแปลกๆดังนั้นถ้าเกิดให้ผมพูดแล้วผมคาดว่านี่ก็น่าจะเป็นภาพตัดต่อดีไม่ดีอาจจะเป็นของคนเดียวกันด้วยซ้ำดังนั้นถ้าเกิดให้ผมพูดนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าภาพที่ทุกคนเห็นอยู่ต่อไปนี้เป็นภาพของการตัดต่อแชมเปี้ยนของโซอีนั่นเองครับดังนั้นถ้าเกิดให้ผมยืนยันนะครับผมค่อนข้างที่จะยืนยันว่าแชมเปี้ยน2ตัวละครนี้เป็นภาพที่ถูกตัดต่อมาอย่างแน่นอนไม่เป็นความจริงนะครับซึ่งในแพทย์ 2.3 นี้ก็จะมีแชมเปี้ยนที่จะถูกเพิ่มเติมมาอีกแค่2ตัวเท่านั้นนั่นก็คือตัวของลูเซียนและเซนน่าแต่ในแพทย์ 2.4 นะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าจะมีแชมเปี้ยนตัวไหนบ้างนะครับในส่วนของประเด็นรูปที่เป็นการตัดต่อนี่ถือว่าผ่านไปแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในเกม League of Legends Wild Rift ที่จะมีการอัปเดตอีเวนต์ Summoner Rift แบบใหม่ภาพที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับผมเป็นภาพของเกม League of Legends ซึ่งจะมีการอัปเดตแพทในอนาคตอันใกล้นี้นะครับโดยภาพเหล่านี้นะครับผมมาจากทาง Skin Spotlight ได้ทำการขุดข้อมูลไฟล์เกมมาให้พวกเราได้ดูนะครับได้ทำการขุดไฟล์เกมมาให้เราดูนะครับซึ่งจากแผนที่นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าแผนที่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของลักษณะเป็นสีเขียวออร่าออกมาแบบนี้ซึ่งมันก็ชัดเจนนะครับผมว่าอีเวนต์รูเนชั่นนั้นได้มาถึงเกม League of Legends ในเวอร์ชัน PC ที่กำลังจะถึงในแพทหน้านี้แน่นอนซึ่งมีการเปลี่ยนรูปล็อกเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฐานของเราเลดบัฟบาลอนมังกรหรือแทบจะเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในแมปนั้นเปลี่ยนไปหมดเลยครับดังนั้นนะครับเราก็อยากที่จะให้เกม League of Legends Wild Rift เนี่ยมีการอัปเดตแพชแบบนี้เข้ามาบ้างเพราะถ้าเกิดว่าเข้ามาจริงผมคิดว่าน่าจะเป็นสีสันแล้วก็เป็นอะไรที่หลายคนนั้นไม่เคยเจออย่างแน่นอนครับทีนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับผมว่าในแพช 2.4 ที่จะมาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมมาหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นแชมเปี้ยนตัวใหม่นะครับที่มีการคาดหวังกันไว้ว่าจะเป็นตัวของเวโก้หรือจะเป็นแชมเปี้ยนที่เป็นคู่กัดตลอดการกับลูเซียนอย่างตัวของเทรสที่ตอนแรกนั้นได้ทำการขังวิญญาณของเซนน่าไว้อยู่ในตะเกียงอันนี้ก็เดาไม่ออกเลยนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเกม League of Legends Wild Rift จะมีการอัปเดตแบบไหนบ้างแต่แน่นอนที่สุดนะครับถ้ามีข่าวใหม่อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเกม League of Legends Wild Rift ผมเจมส์จิมารุจะรีบนำข่าวมาบอกทุกท่านอย่างแน่นอนครับยังไงนะครับขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขในการเล่นเกม League of Legends Wild Rift และแน่นอนที่สุดนะครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกม League of Legends Wild Rift คิดถึงจินวารุก่อนจากกันนะครับขออนุญาตฝากสปอนเซอร์นิดนึงนะครับผมกับเพจชิลิเป้นะครับโดยเพื่อนสามารถทำการเติมเงินได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นลิงก์ของแฟนเพจที่อยู่ใต้คลิปนะครับหรือว่าจะสามารถแอดไลน์ไปโดยตรงได้เลยนะครับเติมที่นะครับรับรองว่าถูกกว่าแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนครับและอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าเติมแล้วเรียบร้อยอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด้วยนะครับถ้าเพื่อชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านเพื่อนนะครับผมอยากติดตามข่าวสารของเกม League of Legends Wild Rift หรือว่าความคืบหน้าต่างๆเนี่ยสามารถกดไลค์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมและเกิดเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับจินวารุก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกม Wild Rift หรือว่าเกมต่างๆเนี่ยรวมถึงพูดคุยกับผมก็สามารถเข้าร่วม Discord จินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องรองของผมด้วยนะ XCQ ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า